ไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็หลายๆคนคงทราบแล้วนะครับว่าแอดมินแล้วก็เพื่อนๆของแอดมินกลุ่มของเราเนี่ยได้เดินทางกันไปเที่ยวที่เกาะเซเชลนะครับเพื่อจะดูไปดูเต่าในกับบ้านในธรรมชาติกันนะครับแอดมินกอล์ฟก็ได้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะมีเทปการไปเที่ยวครั้งนี้ขึ้นมาอัปเดตในรายการจีทัวร์คอร์เรียมไลฟ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยแอดมินกอล์ฟก็ยังมีของฝากมาให้ด้วยนะครับทุกคนดูนี่ครับของฝากของเราเป็นเหรียญรูปอันดาบ้านะครับลองสูตรดูเป็นรูปเหรียญรูปเต่าอันดาบ้าที่ใช้ในเกาะเซเชลนะครับเหรียญมีจำนวนจำกัดแค่นี้เองนะครับแต่ว่าเราก็เอามาฝากเพื่อนๆด้วยทุกคนนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับใครก็ได้ซื้อเต่านะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเต่าอันดาบ้าก็ได้ครับซื้อแค่ซูกาต้าของผมที่ผมขอขึ้นมาเองเนี่ยนะครับในราคาตัวละ 1,600 บาทนะครับสีสวยๆนั้นเลยนะครับลองดูทำไมผมมองเห็นมันเป็นสีดำหมดเลยก็ไม่รู้แต่ผมว่าตัวนี้น่าจะไม่ดำครับ1ตัวนะครับรับไปเลย 1,600 บาทนะครับรับไปเลยเหรียญ1เหรียญจนกว่าของจะหมดนะครับท่านใดสนใจก็ช่วยกันอุดหนุนแอดมินกันหน่อยนะครับช่วงนี้ขายของลำบากเหลือเกินเต่าก็ราคาตกปลาก็ขายยากปลาก็น้อยกระนั้นเลยนะครับลองเอาเต่าสุกาต้าไปเลี้ยงกันดูนะครับเลี้ยงง่ายราคาถูกแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงหรือว่าเพิ่งเป็นมือใหม่สำหรับเต่าก็ยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับนะฮะมีแค่นี้นะครับเหรียญจำนวนจำกัดจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปนะครับแต่เขามีแค่นี้จริงๆโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ